ตีนนะนี่ตีนนะแกเออคนจะตีไม่ยอมพี่ไม่ยอมกูอายครับจริงจริงกูจะร้อนหมดพอจะห้ามเมียนี่มึงหยุดไปมึงหยุดพูดทำไมกูไม่ยอมก็พูดจริงๆน่ะเสียงอะไรกันนี่เสียงช้อนช้อนช้อนทำไมอ๋อเมียชื่อพี่ชื่อถูกเลยเหรอช้อนเด็กจะมึงตีกูอีกทีโอ้ลามขึ้นหัวทำไมเด็กจะตีอีกทีเออเอาอีกทีวะเอ๊ะดีนะจะมึงยังฟังกูอยู่บ้างแต่พูดไปฟังเลยเดี๋ยวเจอกันแน่นั่งรอไหมจะฆ่าเลยเนี่ยหยุดไม่ได้แล้วบ่าวช่างยุ่งจริงนะก็พี่พูดจริงๆอ่ะทำไมพี่พูดแบบนี้นะจ๊ะกูพูดเล่นใครจะฆ่ามึงได้ลงคอแม่นะสิกูต้องพาไปรักษาถิ่นก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องช่วยกันหาวิธีสินะยังไงอ่ะชาตรีกับพี่สีชนน่ะก็ทิ้งนันทพรกับพี่ชนตะวันไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วจะทำยังไงดีกับพี่ทำดีถ้าหมาก็มีเมียไม่ได้แล้วถ้าเราไปบอกเจ้าว่านันทพรกับพี่ชนตะวันเป็นน้องสาวเราเหรอพี่ถ้าเราบอกว่าเรามีเมียไม่ได้เราก็บอกว่าเรามีผัวไม่ได้ไม่มีลูกถ้ามีเมียเนี่ยจะน้องสาวเนี่ยจะได้เออเป็นน้องสาวอีกฝ่าแต่ก็ต้องไปโกหกเจ้าเฮ้ยเอ้าก็ต้องโกหกก็ตีก็ทำยังไงล่ะไม่งั้นไม่เชื่อใจเราอย่าลืมนะองค์ที่เบตราชานะเขาดูเออจะไปขึ้นเฝ้าเนี่ยเจ้าก็ดูแต่เกิดไปก็งานเดี๋ยวตายกันหมดเลยนะตายต้องซักซ้อมกันไปก่อนพี่ชอตะวันนั่นนันทพรด้วยเดี๋ยวเราซ้อมแต่ทีเนี้ยองค์ที่เบตราชาเขาดูแล้วใช่พี่เป็นพี่ก็เป็นไม่ได้เออพี่ติดหวานนะดิพี่ไม่ดุอ่ะหนูถ้าใครจะดุพี่ชอนเฮ้ยแถวนี้ใครจะไปนอนที่เบตราชาได้บ้างเสียขาตามอยู่อ่ะต้องซ้อมต้องซ้อมนะใจไม่ชินนะถ้าเกิดพลาดไปนะเฮ้ยพี่เสกชนใครเมื่อกี้ได้ดุไว้ของที่เบตราชาเลยจะได้ต้องหาทางกันสิวะพี่ชอนเราไปถามคนข้างบ้านได้ดุไหมไม่ถามคนข้างบ้านมันดุใครดีพี่สีชนใครดุอ่ะเป็นองค์ที่เบตราชากูคอแตกมึงก็ไม่รู้มึงก็ไม่รู้เป็นได้พี่จริงเหรอพี่ได้ได้เลยงั้นซ้อมไปเลยลงไปนั่งกันหมดได้เหรอซ้อมอะไรอ่ะไม่รู้เลยเขาฟังเจ้าอ๋อเขาฟังที่เบตราชาแล้วบอกว่าเป็นน้องสาวนะได้บัตตี้ที่เบตราชาเสด็จแล้วเจ้าป่ะเฮ้ยเฮ้ยมานั่งวะขออภัยพี่ค่ะทำอะไรอ่ะพี่ค่ะมึงกลัวกูสิเนาะตอบปากตอบคำสงสารตอนนี้ตอนที่เป็นมาประทับแล้ววันนี้มีใครมาขึ้นฝากกูบ้างวะดุเกินไปไหมถวายพระโคมพิยาค่ากระบอกท่านชาตรีมาเข้าเฝ้าองค์ที่เบตชาตรีพิยาค่ะทำไมมาสายทำไมพอดีว่ากระบอกท่านติดมาตายให้ตอบตอนไหนเนี่ยพิยาค่ะพอดีว่ากระบอกท่านมันไกลพิยาค่ะจากบ้านมาในเมืองนี่หนทางมันไกลก็เลยมาเข้าเฝ้าสายผิดเวลาต้องขออภัยด้วยนะพี่ยาค่ะมาแล้วนะฮะไปไหนมาอ๋อดื่มน้ำหกพี่ยาคือไปรับน้องสาวมาพี่ยาค่ะน้องสาวมันเหรอใช่แล้วพี่ยาค่ะเอ้ยแล้วน้องสาวมึงผู้หญิงหรือว่าผู้ชายบ้างต้องถามขนาดนี้เนี่ยมึงก็ตอบไปสิวะผู้หญิงไม่ยากค่ะน้องสาวน้องสาวมึงไหนถามมาคุณป้ากูไม่ยากค่ะนันทพรเขาเฝ้าเจ้าแล้วถวายพระคุณได้ไหมคะชื่ออะไรชื่ออะไรกูถามว่ามึงชื่ออะไร
เป็นอะไรพี่คะเป็นอะไรพี่คะลุงมึงสอนมาสิชื่อตัวเองเนี่ยชื่ออ๋อชื่อนันตพรไหมคะนันตพรนะพี่คะมาไงมากับพี่ชาตรีไหมคะเป็นอะไรชาตรีเป็นเป็นอะไรเป็นเมียตายทั้งพวงนันตพรดีนะเรื่องที่ซ้อมกันก่อนเนี่ยมันจะเข้าไปในเมืองตายกันหมดแน่เลยทำไมอยู่เนี่ยพี่ตรงที่เมราชาก็ดูแบบนี้เลยทำเลยดีเดี๋ยวพี่นันทพรไม่ได้เลยเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยทำได้ไหมเนี่ยพูดแค่นี้ก็ทำไม่ได้ก็ฉันกูช้อนจ๋าทำได้ไหมมึงอ่ะได้จ้ะทำให้น้องดูนี่ได้ทำได้เหรอดูดูทำให้ที่เด็ดมีน้ำโหถวายบุคคลเด็กค่ะชื่ออะไรมึงช้อนตะวันเป็นค่ะมาใครพี่สีชมเป็นอะไรสีชมเป็นน้องสาวเพคค่ะเย้พี่ลาโอ้โหเก่งมากเย้พี่พี่องค์พิเศษองค์พิเศษซ้อมกันอยู่เพคชมถูกใจอ่ะมันถูกใจอ่ะเนี่ยเห็นไหมพี่ช้อนก็ยังทำได้เลยนะจำพอเลยทำได้ไหมเนี่ยไม่เก่งเลยทำไม่ได้โธ่ทำไม่ได้อีกแล้วอ่ะช้อนทำให้ดูอีกรอบนึงได้จ้ะตั้งใจดูนะดูนะจ้ะถวายบังคมเพคะมาใครจะชื่ออะไรชื่อช้อนตะวันเพคะมาใครมากับพี่สีชนเป็นอะไรกับสีชนเป็นน้องสาวเพคะโอ้โหจริงเลยครับโอ้โหซ้อมข้างบันลังพิธีชนพิธีชนซ้อมก่อนซ้อมก่อนพิธีชนเห็นไหมชนจ๋าถุงเท้าซักจะยังวะทำไมอ่ะเอามาเปลี่ยนให้กูสักคู่เอาหนังยางมาโยนหมดแล้วแต่เห็นไหมพี่ช้อนก็ยังทำได้เลยนะพอได้แล้วค่ะขออีกรอบได้ไหมรอบนี้รอบสุดท้ายจริงโอ้โหนะจริงเป็นลองช้ำซะมั้งอีกรอบเดียวไงเอาเอาเอาดูข้างท้ายนะดูแล้วจ้าไอ้ช้อนถวายบังคมเพคะชื่ออะไรช้อนตะวันเพคะมาไปมากับพี่สีชนเป็นอะไรกับสีชนเป็นน้องสาวเพคะโอ้ยอุ้ยชาติไปพรุ่งนี้เช้าอ่ะไม่ได้พี่ไปกันเลยไปไปไปเดี๋ยวนี้แหละจะพอได้แล้วนะหรือเปล่าบอกว่าเป็นน้องสาวเดี๋ยวจะไปอะไรก็ไม่รู้ถ้าหากว่าจะพอบอกว่าเป็นน้องสาวได้จะได้อยู่ในเมืองแล้วก็ได้กับพี่เก็บข้าวของเรียบร้อยแล้วนะเก็บแล้ว